ต่อกับสภาพการดังกล่าวบรรดาการน้ำและนักธุรกิจภายในแขวงสะบันเขตก็ได้ลงไปมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่ที่เมืองสองคนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตผู้ที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมระยะนี้ที่หองการปกครองเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตฐานปริญญาเอกแสงทองวังแก้วมณีเจ้านครไกรสอนพรหมวิหารพร้อมคณะและนักธุรกิจจำนวนหนึ่งได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นเหม็นน้ำดื่มมีสำเร็จรูปปลากระป๋องผ้าอัดปากอัดดังเจลล้างมือเครื่องสูบซีบและเครื่องใส่ที่จำเป็นจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมด10 ล้านกว่ากีบมามอบให้การนำเมืองสองคอนโดยฐานพันเอกลำคูณหัวละวงเจ้าเมืองสองคอนพร้อมคณะเป็นผู้กล่าวหับจากนั้นคณะรับผิดชอบภัยพิบัติขันเมืองก็ได้รายงานสภาพที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็คือบ้านที่อยู่ใกล้เขตเสบังเหียงเป็นต้นบ้านละหาน้ำบ้านสองคอนบ้านสิงทาท่าขามเรียนบ้านดงสว่างและบ้านเขตใกล้เคียงเห็นว่าในระยะผ่านมาคือในวันที่14 ตุลา 2020นี้ระดับน้ำเซบังเหียงวัดแทกได้15.85ซันติเมตรเส้นทางไปเขตกลุ่มบ้าน11 2คอนถูกตัดขาดหงเฮียนเขตละหาน้ำ2คอนสะแยกดอนม่วงแก่งดนหัวหาดได้ปิดสั่วคาวเส้นทางไปบ้านหัวหาดถูกน้ำท่วมเนื้อที่เกือบ 4,000 เฮกตาร์หนองปลา284หนองระบบส้นระบทาน8แห่งและน้ำได้ไหลเข้าท่วมเฉพาะบ้านละหาน้ำ54หลังคาเรือนกลุ่มบ้านที่6ถึงกลุ่มบ้านที่12กำลังเก็บเมี่ยนสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปเขตปลอดภัยคือบ้านละหาน้ำบ้านสิงห์ขามเรียนบ้านแบ่งคำไหลกุดฮีบ้านวิไซสงดงสว่างหนองเดินทงสองคอนสิงทาหัวหาดแก่งดนหนองคันยุงคันทะญาติพะแลงนาทังดอนเขียวดอนม่วงและบ้านอื่นๆในทางเมืองสองคอนก็ได้จัดกำลังทหารจากกองประชาการทหารเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองประชาการป้องกันความสงบเมืองและขอกำลังจากกองพันที่4และ5เพื่อลงช่วยเหลือประชาชนเร่งเก็บกู้ผลผลิตเขื่อนใหญ่สิ่งของที่จำเป็นไปเขตปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหายให้มีหน่อยที่สุด